ช่วงนี้ดิฉันจะคุยกับท่านผู้ว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะคุณทวีนฤทธิ์สิริกุลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าคะขณะนี้เราเข้าสายมาหลายๆสายนะคะจากบริเวณอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะมีแผนที่จะระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือในหลายๆจุดที่ประชาชนติดอยู่ในรถไหมคะอ๋อครับอันนี้เราจะต้องส่งเจ้าที่ไปอย่างน้อยเนี่ยจะต้องช่วยท่านในเรื่องของการออกมาจากรถก่อนนะครับถ้าน้ำณขณะนี้ที่บางสะพานเนี่ยฝนยังไม่หยุดตกเลยยังตกอยู่นะครับแล้วก็น้ำบ่ามาเนี่ยจากทางเทือกเขาธนาสีเนี่ยครับเกือบตลอดเวลาเลยนะก็จะมีปัญหาที่บางสะพานเนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวกับบางสะพานเราครับค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็คงจะทำงานกันลำบากอย่างมากนะคะคิดว่าจะต้องใช้วิธีไหนที่จะเดินทางเข้าไปถึงประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ได้นะคะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องให้เจ้าที่เนี่ยเขาปิดกั้นการเดินทางเข้าไปก่อนนะครับในจุดที่น้ำท่วมสูงนะครับเพราะว่าช่วงที่เรารถเข้าไปเนี่ยมันรถติดก็เลยใช้เวลานานทีนี้น้ำมาก็จะเร็วมากนะครับบางช่วงก็จะเร็วบางช่วงก็จะผ่านไปได้นะครับทราบว่าณขณะนี้ที่สามแยกบางสะพานใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะให้บอกทางปภ.เนี่ยให้เจ้าหน้าที่ไปยังบริเวณดังกล่าวค่ะจากบริเวณสามแยกบางสะพานนะคะที่ดิฉันสอบถามทางโทรศัพท์มีความเดือดร้อนจากหลายๆท่านแล้วที่ติดอยู่ในทั้งรถกระบะรถเก่งนะคะระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วคืนนี้ทางเจ้าหน้าที่จำนวนพอไหมคะท่านผู้ว่าคะครับเราได้ขอกำลังเจ้าที่ทหารประมาณ50นายฮะเดี๋ยวจะได้รุดออกไปช่วยเหลือนะครับณขณะนี้เราจะต้องหาพวกอุปกรณ์พวกเรือท้องแบนอะไรต่ออะไรไปรับท่านออกมาก่อนนะฮะยังไงก็สำหรับรถลาเนี่ยถ้ามันไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ก็จำเป็นจะต้องเอาไว้อย่างนั้นก่อนนะครับเพื่อเอาความปลอดภัยของแต่ละท่านออกมาก่อนนะครับค่ะอยากจะระดมกำลังขอความช่วยเหลือจากพื้นที่ต่างๆอย่างไรบ้างคะท่านผู้ว่าคะครับณขณะนี้เราก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นกองบิน5ซึ่งเป็นกองทัพอากาศนะแล้วก็จากศูนย์การฐานราบนะครับที่ปราณบุรีนะฮะแต่ว่าจริงๆเขาส่งกำลังไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วอาจจะต้องขอกำลังเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับเพื่อไปยังประจำในบนถนนเพชรเกษตรนะครับค่ะบริเวณใกล้ๆกับโรงพยาบาลบางสะพานนะคะท่านผู้ว่าคืนนี้จะต้องส่งความช่วยเหลือเขาไปเพิ่มเติมไหมคะครับในบริเวณข้างเคียงของโรงพยาบาลเนี่ยน้ำท่วมตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับณขณะนี้เราก็ให้การช่วยเหลืออยู่ซึ่งประชาชนเขาก็จะอาศัยอยู่ในบริเวณที่สูงหรือชั้น2หรือบ้านญาติที่อยู่ที่สูงกว่านะครับสำหรับตัวโรงพยาบาลณขณะนี้น้ำได้ทะลักเข้าทางด้านหลังซึ่งเป็นกำแพงอิฐบล็อกซึ่งสร้างมานานแล้วแล้วก็ไม่สามารถทานแหล่งน้ำได้นะครับนะฮะแต่ยังก็ตามเนี่ยสำหรับตัวโรงพยาบาลเนี่ยเราได้ขนอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆที่สำคัญขึ้นชั้น2ไว้หมดแล้วนะครับคงเหลือแต่ส่วนที่จะเป็นครุภัณฑ์สำหรับใช้สำหรับคนที่มารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลท่านเองเช่นโต๊ะเก้าอี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็อุปกรณ์ใหญ่ๆเราได้ขนขึ้นไปหมดแล้วค่ะถ้าไม่สามารถดำเนินการที่โรงพยาบาลได้หรือไม่สะดวกที่จะดำเนินการเราก็จะเปิดหน่วยแพทย์ที่โรงเรียนบางสะพานวิทยาซึ่งอยู่ในที่สูงนะครับน้ำไม่ท่วมเพื่อยังให้บริการเกี่ยวกับฉุกเฉินเกี่ยวกับทางการแพทย์ต่อไปนะท่านผู้ว่าคืนนี้มีรายงานว่าน้ำทะเลจะหนุนสูงด้วยยังจะพอมีแนวทางป้องกันหรือว่าพยายามดูแลพื้นที่ต่างๆได้อย่างไรเพิ่มเติมไหมคะครับสำหรับพื้นที่เนี่ยนะครับเราได้วางเครือข่ายในการช่วยเหลือไว้ในพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่เป็นจุดๆนะครับในเขตเทศบาลเนี่ย
ได้มอบหมายทางสำนักงานเทศบาลนะครับบางสะพานเนี่ยรับผิดชอบพื้นที่ในชุมชนส่วนที่แยกบางสะพานเนี่ยเราได้มอบหมายทางแขวงทางหลวงนะครับกับเจ้าที่อาสาสมัครที่คอยดูแลเรื่องรถเนี่ยปกติแล้วก็จะดูแลตั้งแต่เช้ามาแล้วนะทีนี้ในจุดเนี้ยแยกบางสะพานเนี่ยเข้าใจว่าน้ำคงไหลมาเพิ่มเติมในช่วงค่ำนี้ค่อนข้างมากทีเดียวนะแต่ก็ตามเดี๋ยวผมจะสั่งการให้เขานำเจ้าที่ออกไปที่แยกแน่นะครับนะครับค่ะท่านผู้ว่าเคยเผชิญปัญหาน้ำท่วมหนักแบบนี้มาก่อนไหมคะผมเคยรับรายการหลายจังหวัดนะครับพบมาแล้วครับที่ที่ยาปี2554ครับมากกว่านี้หลายเท่าเลยครับค่ะแล้วก็ยาวนานด้วยครับถ้าว่าต้องใช้วิธีการที่เรียกง่ายว่าต้องเข้าใจธรรมชาติด้วยครับอีกส่วนหนึ่งการที่เราจะปลูกสร้างอะไรก็ตามที่ขวางทางน้ำก็จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าไม่เช่นแล้วก็จะเกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นนะครับค่ะท่านผู้ว่าบอกว่ามีประสบการณ์ในการเผชิญปัญหาน้ำท่วมมาหลายที่อย่างที่ประจวบสถานการณ์ที่เห็นอยู่ตอนนี้คาดว่าระดับน้ำจะเริ่มลดเริ่มจะคลี่คลายสักวันไหนพอจะบอกได้ไหมคะครับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุที่ฝนที่จะตกในพื้นที่นะครับเขาคาดการณ์ไว้ประมาณ 1-2 วันถ้าฝนตกน้อยลงนะครับการระบายน้ำก็จะทำน้ำจะลดลงค่อนข้างเร็วนะครับเพราะพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์เนี่ยจะลาดชันจากทางด้านตะวันตกไปสู่ตะวันออกคือลงทะเลนะครับซึ่งมีระยะทางไม่ไกลนะฮะอย่างที่หัวหินณขณะนี้ได้รับรายงานว่าฝนหยุดตกประมาณสักครึ่งชั่วโมงน้ำในถนนเพชรเกษมในตัวเมืองประจวบในตัวเมืองหัวหินเนี่ยก็แห้งลงเลยครับค่ะก็สามารถใช้สัญจรไปมาได้เลยนะคือภารกิจจากนี้ก็คือจะต้องเร่งระบายน้ำจากตะวันตกสู่ตะวันออกเพื่อเร่งระบายลงสู่ทะเลนะคะใช่ครับแล้วก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับพยายามไม่อยู่กับบ้านนะครับแล้วก็เฝ้าระวังนะครับตลอดจนติดตามข่าวสารถ้ามีสิ่งจำเป็นก็แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ได้เลยครับซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านอยู่แล้วเนี่ยครับค่ะนะเพราะเขาจะมีศูนย์ที่จะดูที่จะรับเรื่องราวต่างๆตลอดจนให้การช่วยเหลือเนี่ยผมได้สั่งการไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ให้มีเจ้าที่ประจำ24ชั่วโมงนะครับครับมีเบอร์สายด่วนที่ประชาชนจะติดต่อได้ไหมคะครับมีครับการ1199เนี่ยครับ199นะคะ191ก็จะเป็นของหน่วยดับเพลิงหน่วยอะไรนะครับซึ่งก็เป็นหน้าที่นะกับ191นะครับค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านผู้ว่าคะครับครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะผู้ว่าทวีนฤทธิ์สิริกุลนะคะสำหรับเบอร์ที่เจ้าหน้าที่ประจำกันอยู่เพื่อที่จะดูแลประชาชนและรับเรื่องร้องเรียนนะคะหมายเลข191และ199นะคะสำหรับสถานการณ์ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์